การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษในวิทยานิพนธ์บ่อยครั้งที่พบเห็นว่านักศึกษาเขียนไม่ถูกนะคะในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษในวิทยานิพนธ์ก็คือนักศึกษาไม่เข้าใจว่าประโยคคืออะไรนักศึกษาบางทีก็เขียนวลีมาซึ่งเป็นใจความที่ไม่สมบูรณ์นะคะประโยคคือใจความที่สมบูรณ์แล้วทบทวนความรู้เกี่ยวกับประโยคนะคะ What is a sentence? A sentence is a group of words which begin with a capital letter and end with a full stop, question mark or exclamation mark. ประโยคเป็นใจความที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยนะคะก็จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และลงท้ายด้วยเครื่องหมายอยู่3เครื่องหมายนะคะคือจุดแล้วก็เครื่องหมายคำถามแล้วก็เครื่องหมายที่เราเรียกว่าอัศเจรีย์หรือเครื่องหมายตกใจ A sentence is a group of words giving a complete thought. A sentence must contain a subject and a verb. ประโยคที่บอกว่าเป็นใจความที่สมบูรณ์แล้ว complete thought เนี่ยนะคะงั้นจะประกอบไปด้วย2 ส่วนใหญ่ๆก็คือประธานคือ subject แล้วก็ verb คือคำกริยา Let's look at a more formal definition of sentence เรามาดูความหมายที่เป็นทางการขึ้นของประโยคนะคะ A sentence is a set of words that is complete in itself typically containing a subject and predicate conveying a statementquestion, exclamation, or command, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses. ประโยคเป็นกลุ่มคำที่มีใจความสมบูรณ์ในตัวเองประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนะคะเราเรียกว่าภาคประธานเราเรียกว่า subject ภาคแสดงหรือทำกริยาต่างๆเนี่ยเราเรียกว่า predicate นะคะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า statement ประโยคคำถาม question หรือว่าประโยคตกใจนะคะ exclamation หรือว่า command ประโยคคำสั่งนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วย main clause หรืออนุประโยคที่เรียกว่าเป็นหลักเป็นใจความหลักความหมายอยู่ตรงนั้นเลยหลักๆนะคะ and sometimes one or more subordinate clauses และบางครั้งก็จะมีอนุประโยคเล็กๆที่เป็นรองนะคะเป็นใจความรองอาจจะ1หรือมากกว่า1ก็ได้ Decide which could be a complete sentence or which is a phrase ลองมาตัดสินใจนะคะว่ากลุ่มคำต่อไปนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นกลุ่มคำที่เป็น sentence ซึ่งมี complete thought แล้วหรือยังหรือว่าเป็นเพียงแค่กลุ่มคำที่เป็น phrase หรือเป็นวลีซึ่งมีใจความที่ไม่สมบูรณ์ Number 1 Many things about my friendsหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเพื่อนของฉันน่าจะไม่ใช่ประโยคนะคะน่าจะเป็นแค่ phrase เพราะว่าไม่มี verb นะคะไม่มีส่วนใดที่แสดงถึงการกระทำ Number 2 She learned a lot from mistakes ลองเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับการทำผิดเป็นประโยคแล้วนะคะมีใจความที่สมบูรณ์รู้ว่าใครทำอะไร Where are my books อันนี้เป็นประโยคแล้วนะคะเพราะว่าเป็นประโยคแบบ question นะคะแบบเมื่อกี้ข้อ2นั้นเป็นประโยคแบบ statement นะคะในข้อ4 at 7 o'clock in the morning เมื่อเวลา 7 โมงเช้าอันนี้ชัดเจนนะคะ it is obvious that it is not a sentence we don't know who does something เราไม่รู้เลยว่าใครทำอะไรอันนี้เป็นแค่วลีนะคะ number 5Is under the tree อยู่ใต้ต้นไม้ Who is under the tree ทำให้เรามีคำถามต่อไปว่าใครอยู่ใต้ต้นไม้อันนี้ไม่ใช่ประโยคนะคะเพราะมันไม่สมบูรณ์เรายังมีคำถามต่อไปได้ Number 6 The teacher is not coming Yes it is a sentence คุณครูจะไม่มานะคะอันเนี้ยเป็นประโยคเพราะว่าสมบูรณ์แล้วรู้ว่าใครจะทำกริยาอะไรหรือจะไม่ทำกริยาอะไรNumber 7, thanks very much, or thank you very much. This is a sentence. เป็นประโยคนะคะ Thank you, คือ I thank you very much. ฉันขอบคุณมาก Number 8, she is so sorry. หล่อนเสียใจมากๆเลยอันนี้เป็นประโยคนะคะมีใจความที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว Look at another exercise.
Decide which could be a complete sentence or which is a phrase. But this time we focus on the language for the research. Number 1. The research sample consisted of 385 teachers. Yes, this is a sentence. Number 2. The instrument used in this research was a 5-level rating scale questionnaire. This is a research. The subject of this sentence is the instrument used in this research. And the main verb is was. Number 3. The participation of the teachers in academic administration in schools. This is not a sentence. We know only the noun phrase, or we can say the subject, but has no verb. The participation of the teachers in academic administration in schools, and so what? Number 4. The efficiency of team building in schools ranking from the most to the least. This is just a phrase. It is not a sentence. We cannot see any action. Number 5. A developer style, an integrated character's leader style, a director style, a delegator style, a director style, a problem solver style, and a democracy style. This is just a list of the groups of words. นี่คือแค่เป็นรายการของกลุ่มคำที่มาเรียงๆกันยังไม่เห็น action หรือการกระทำอะไรเลยนะคะ This is not a sentence. Number 6. Morale creation and encouragement of teachers were the highest. Yes, this is a sentence. Because we have the subject, morale creation and encouragement of teachers. And the main verb here is were. หลังจากนี้ไปนักศึกษาคงจะเขียนได้ถูกต้องแล้วนะคะถ้าประโยคไหนที่เรามองเห็นว่ามันเป็นกลุ่มคำที่เขียนลิสต์ต่อๆกันมาโดยที่เรามองไม่เห็นเมนเวิร์บไม่เห็นคำกริยาหลักเลยอันนั้นไม่ใช่ประโยคแน่นอนหรือบางทีก็เป็นคำกริยาที่โผล่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีผู้กระทำอันนี้ก็ไม่ใช่ประโยคนะคะทีนี้ในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษเรามีโอกาสที่จะได้ใช้ past tense อยู่บ่อยครั้ง past tense คืออะไรก็คือประโยคที่บอกถึงการกระทำกริยาต่างๆในอดีตบอกเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วนะคะรูปประโยคแบบ past simple tense ก็คือ subject หรือผู้กระทำกริยาบวกด้วย past verb หรือกริยาช่องที่2กริยาช่องที่2เนี่ยมี2แบบนะคะแบบแรกเราเรียกว่า regular past verbs หรือแบบที่ลงท้ายด้วย ed พวกเราก็จะเห็นมากมายก่ายกองนะคะมีจำนวนมากกว่าแบบที่2นะคะคือแบบ irregular past verbsหรือแบบที่ไม่ลงท้ายด้วย ed สำหรับนักเรียนไทยเราก็จะท่องกริยา3ช่องแล้วก็ฝึกฟังฝึกอ่านบ่อยๆก็ได้ผลนะคะกริยา3ช่องที่เราท่องนั้นมีอยู่ไม่กี่คำหรอกนะคะส่วนที่เหลือที่เราไม่ได้ท่องก็คือเติม ed ให้หมดเลยคำที่ยาวที่สุดที่ครูเคยท่องมานะคะสำหรับกริยา3ช่องคือคำว่า understand understood understood นั้นยาวที่สุดละและนอกนั้นก็คือสั้นๆและเป็นคำกริยาที่เราได้ใช้บ่อยๆเช่นคำว่ากิน eat ate eaten นะคะคำว่าดื่ม drink drank drunk คำว่าวิ่ง run ran run คำว่าไป go went gone เป็นคำที่ง่ายๆนะคะครูเห็นว่าการท่องกริยา3ช่องไม่ใช่ภาระขอให้พวกเราเริ่มทำถ้าพวกเรายังไม่ได้เริ่มนะคะที่เหลือเติม ed ให้หมดเลยนอกจากการใช้ past tense เยอะแล้วนะคะในการเขียนบทคัดย่อครูก็เห็นว่ามีการใช้ passive voice อยู่บ่อยครั้งอะไรคือประโยค passive voice พวกเรารู้ไหมคะเราก็จะต้องรู้จักตัวตรงกันข้ามกับ passive voice นะคะคือประโยค active voice นะคะ in active sentences the subject performs the action stated by the verb ในประโยคที่เป็นประโยคที่เราเรียกว่า active
นะคะ subject หรือผู้กระทำเนี่ยจะเป็นผู้กระทำกริยานั้นนะคะเช่น Nina ate mint chocolate chip cookies Nina รับประทานคุกกี้ที่เป็นรสช็อกโกแลตชิพนะคะที่เป็นมินด้วย They have sent the letter พวกเขาได้ส่งจดหมายแล้ว All students in my class knew the answer นักเรียนทั้งหมดในชั้นเรียนของฉันรู้คำตอบดีทั้งหมดนี้คือ active sentences When we want to focus on the object we need a passive sentence เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปเพ่งเล็งหรือโฟกัสที่ผู้ถูกกระทำกริยานะคะเราจะใช้ประโยคที่เรียกว่า passive sentence follow these steps to make a passive voice sentence เราลองมาทำตามตัวอย่างนะคะของการสร้างประโยค passive voice ซึ่งเป็นการที่เน้นที่ผู้ถูกกระทำหรือ object นะคะ number 1 change the direct object of an active sentence into the subject of the passive sentence วิธีทำเราทำดังนี้นะคะตอนแรกเราก็เปลี่ยนกำตรงของประโยค active voice เนี่ยนะคะให้กลายเป็นประธานของประโยคใหม่คือประโยค passive voice number 2 change the verb to include a form of be and the past participle of the action verb เราก็จะเปลี่ยน verb นะคะเปลี่ยนส่วนที่เป็นคำกริยาเนี่ยโดยที่ให้มี verb to be verb to be ก็ได้แก่ is am are was were หรือแล้วแต่บางทีมันเป็น tense ที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะ has been have been อะไรอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3หรือ past participle ซึ่งมาจาก verb ของประโยค active voice นั่นเอง number 3 place the active subject after the preposition by อาศัย subject ของประโยคที่เป็น active voice อันแรกนะคะคือผู้กระทำกริยาอันแรกเลยนะคะให้ไปตามหลังคำว่า by ใส่คำว่า by แล้วก็ตามด้วยผู้กระทำเราก็มาดูเปรียบเทียบกันนะคะประโยคเมื่อสักครู่ active voice บอกว่า Nina ate mint chocolate chip cookies พอ passive voice ก็เอา mint chocolate chip cookies ขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามด้วย verb to be คือ were นะคะเพราะตรงนี้ cookies with s แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3คือ eatenแล้วก็ by แล้วก็ตามด้วยผู้กระทำคือ Nina ก็จะได้ประโยคใหม่ว่า mint chocolate chip cookies were eaten by Nina ส่วนประโยคที่2นะคะใน active voice บอกว่า they have sent the letter พวกเขาได้ส่งจดหมายไปแล้วนะคะส่วนประโยค passive voice ก็จะเอาผู้ถูกกระทำขึ้นมาก่อนก็เป็น the letter นะคะแล้ว verb to be ล่ะก็เป็น has been sent sent คือ verb 3นะคะคำกริยาช่องที่3 by them นะคะ they ก็ต้องเปลี่ยนเป็น them อันที่3นะคะ all students in my class knew the answer ในประโยค passive voice ก็จะต้องเอา the answer ขึ้นมาเพราะว่าถูกกระทำนะคะ the answer was known by all students in my class แบบนี้เป็นต้นนะคะ we may want to delete the active subject when the subject is unimportantเราอาจจะอยาก delete ตัวที่เป็นผู้กระทำกริยานะคะของประโยค active voice เดิมเพราะว่ามันไม่สำคัญเช่น mint chocolate chip cookies were eaten อันนี้ขาดจุด full stop นะคะทั้ง2ประโยคแรกเลยนะบอกว่า mint chocolate chip cookies ได้ถูกกินไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องบอกว่าใครกินนะคะ the letter has been sent นะจดหมายได้ถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องบอกว่าใครส่งThe answer was known. คำตอบได้มีการรู้แล้วนะมีคนรู้แล้วคำตอบแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนรู้ We may want to delete the active subject when the subject is unknown. เราอาจจะอยาก delete subject ไปนะคะคล้ายๆเมื่อกี้เลยแต่ในกรณีที่ subject นั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครทำนะคะเช่น Someone hasStolen my motorbike มีใครบางคนได้ขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของเราไปแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครนะคะหรือว่า someone should tell Sarah what has happened here ใครสักคนควรจะได้บอกซาร่านะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วในที่นี่นะคะ
อันนี้คือประโยค active voice เราก็จะพูดว่า someone ทำนั่น someone ทำนี่เพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าใครทำเพราะฉะนั้นในประโยค passive voice เราก็ delete ได้นะคะเช่น my motorbike has been stolen ซึ่งจริงๆก็คือ my motorbike has been stolen by someone เราตัด by someone ทิ้งได้เพราะเราไม่รู้มันเป็น unknown นะคะ Sarah should be told what has happened hereซาร่าน่าจะได้รับรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไม่ต้องบอกว่าใครจะเป็นคนควรที่จะบอกนะครับเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนประกอบของบทคัดย่อโดยทั่วไปก็ประกอบไปด้วย5ส่วนส่วนแรกการเกริ่นนำเกี่ยวกับงานวิจัยอาจจะมีสัก 2-3 ประโยคหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ในส่วนนี้อาจจะมีส่วนที่2เป็นส่วนแรกเลยก็ได้ในหลายๆงานวิจัยที่ขึ้นต้นด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นข้อๆ อันที่3ก็คือวิธีดำเนินการวิจัยได้แก่กลุ่มเป้าหมายได้มาอย่างไรการเก็บรวบรวมข้อมูลทำอย่างไรนะฮะการวิเคราะห์ข้อมูลทำอย่างไรก็จะได้รับการบอกไว้ในส่วนที่3นี้แล้วก็ส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งก็คือผลการวิจัยเป็นอย่างไรนะคะผลการวิจัยเป็นอย่างไรข้อ1 2 3อะไรก็ว่าไปซึ่งหลายงานวิจัยหลายบทคัดย่อเนี่ยนะคะก็จะจบลงด้วยตรงนี้ก็ได้นะคะแต่บางทีก็เพิ่มในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะโดยสรุปซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะคะตัวอย่างการเกริ่นนำเกี่ยวกับงานวิจัย Leadership traits of administrators are importantBecause they keep business process running smoothly, it is very important to find out what leadership traits of administrators are according to teachers' requirements. เราจะเห็นว่าในที่นี้มีอยู่2ประโยคมีจุด full stop หรือเราเรียกว่า period เนี่ยนะคะอยู่2จุดก็คือ2ประโยคประโยคแรกบอกว่า leadership traits of administrators are importantครูหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแต่จริงๆประโยคยาวกว่านี้เพราะมีคำว่า because บลา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 นะคะแต่เราก็จะเห็นว่าผู้กระทำหรือ subject นั่นก็คือ leadership traits of administrators แล้ว main verb ก็คือ are นะคะเราจะเห็นว่าในที่นี้ใช้ประโยคที่ไม่ใช่ past tense นะคะ is am are นี่ไม่ใช่ past tense เป็นประโยคอะไรคะ present tense ธรรมดานะคะ present simple tense ด้วยในที่นี้นะคะเพราะว่าเขาพูดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเรื่องอะไรฮะคุณลักษณะของผู้นำนะคะของผู้บริหารว่าเป็นอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะคะอย่างประโยคที่2ก็พูดถึงความสำคัญอีกแล้ว It is very important to find out what leadership traits of administrators are according to teachers' requirements เป็นการสำคัญที่เราจะต้องค้นหาว่าคุณลักษณะของผู้นำผู้บริหารที่ดีนั่นน่ะนะคะในสายตาของคุณครูนั่นน่ะคุณครูเขาคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็พูดถึงลักษณะทั่วๆไปนะเราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ past tense เรามาดูส่วนที่2คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยและตัวอย่างนะคะ The purposes of this research were number 1To study leadership traits of administrators from teachers' requirements. And number 2, to present the development guidelines from leadership traits of administrators from teachers' requirements in the world-class standard schools in XYZ province. เราจะเห็นว่าอันนี้คือ1ประโยคเท่านั้นเองนะคะครูขออภัยนะคะมีจุด full stop. The purposesเนื่องจากว่ามีอยู่2ข้อนะคะมีอยู่2ข้อต้องเติม s of this research were นะเราใช้ประโยค past tense นะคะใช้ were เพราะว่ามี2ข้อใช่ไหมคะเมื่อกี้ purposes ก็เป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมี verb to be คือคำว่า were เป็น past verb นะคะแล้วก็บอกไปข้อ1 and แล้วก็ข้อ2ถ้ามีอยู่3ข้อก็ต้องเป็นข้อ1แล้วก็คอมมานะคะพอพูดข้อ1เสร็จคอมมาแล้วก็ข้อ2เนี่ยที่เราใช้นี่คือวงเล็บเล็กนะคะจะได้ช่วยเราว่ามันเป็นข้อย่อยแล้วก็ข้อ3ก็ค่อยแอดนะคะ
มาถึงส่วนที่3วิธีดำเนินการวิจัย The research methodology covered 2 stages. Stage 1 was to study leadership traits of administrators from teachers' requirements. The samples were selected from 279 teachers by the stratified random sampling. The research instrument used in this study was a 5-rating scale questionnaire with the reliability at 0.88. The statistical tools used for data analysis were mean and standard deviation. เราจะเห็นว่าประโยคที่เล่าถึงการดำเนินการวิจัยอยู่ในรูปของ past tense นะคะหรือบางครั้งก็เป็น past tense แบบเป็น passive voice ซึ่งคือการที่เอา object หรือกรรมขึ้นมาไว้ข้างหน้าว่าถูกกระทำอะไรนะคะตัวอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ในสไลด์นี้นะคะก็คือ the research methodology covered with ed นะคะเติม ed two stages นะเราก็ถือว่าการดำเนินการวิจัยได้ทำไปแล้วนะคะเราก็เลยใส่ไว้ในรูปของอดีต past tense stage 1 was นะคะเราใช้คำว่า was ก็เป็นรูปอดีตนะคะแล้วก็ blah 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 the samples were selected นะคะ samples ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะหลายคนเราก็เลยใช้ were แล้วก็ selected นะคะคำว่า select เนี่ยก็เป็น verb ที่เราไม่ได้ท่องนะคะไม่ใช่ irregularpast verb เพราะฉะนั้นเราก็เติม ed ได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกันทั้ง verb 2และ verb 3นะคะก็เป็น were selected นะตามที่เราเห็นนะคะทีนี้ดูตัวอย่างของประโยคต่อมานะคะที่บอกว่า the research instrument used in this study was a 5 rating scale questionnaire blah 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 นะคะประโยคนี้ก็คือว่าที่ครูใส่ตัวหนังสือสีฟ้าเข้าไปนั่นแหละก็คือจริงๆแล้วมันซ้อนจากประโยคที่เล็กลงนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นตัวขยายนะคะจริงๆก็คือ the research instruments which was used in this study นะคะวันนี้มันก็รูปมันก็ย่อลงไปอีกไม่มี which ไม่มี was นะคะแต่ว่าบอกว่า used in this study แล้วก็ main verb อยู่ตรงนี้ค่ะ main verb อยู่ที่คำว่า wasแล้วก็บอกไปว่ามันคือ was คืออะไรนะคะเครื่องมือสำคัญนะคะที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือนะ was ก็คือแล้วตัวต่อไปก็บอกไปว่าเป็นแบบสอบถามที่มี5ระดับแล้วก็บอกค่าความเชื่อมั่นนะคะ reliability แล้วก็ประโยคสุดท้าย the statistical tools used for data analysis ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะคือมันลดรูปมาแล้วนะคะที่จะบอกก็คือจริงๆก็คือว่า the statistical tools for which were used for data analysis were นะคะก็คือบอกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสถิติเนี่ยนะคะที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยคืออะไรก็คือค่า mean หรือค่าเฉลี่ยกับ standard deviation คือส่วนเบี่ยงๆมาตรฐานนะคะสำหรับงานวิจัยนี้มี stage 2นะคะคือขั้นตอนที่2Stage 2 was to present the development guidelines of leadership traits of administrators from teachers' requirement. เราก็จะสังเกตว่าใช้คำว่า stage 2 was นะคะเพื่อแสดงถึงความว่าทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะ The samples were 20 school administrators. Sample หรือกลุ่มตัวอย่างก็ประกอบด้วยหรือมีใครบ้างก็ใช้ were นะคะเพราะว่าเป็นพหูพจน์แล้วคราวนี้ The research instrument used was นะส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนั้นเราอาจจะใช้แค่คำว่า use ก็พอนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้เราใช้คำว่า use in this study ซึ่งก็ได้นะคะถูกเหมือนกันจำได้ไหมคะเมื่อกี้ว่าเราลดรูปมาแล้วแล้วก็ main verb ก็คือ was a rating scale questionnaire อันสุดท้ายก็คือthe statistics used for data analysis were mean and standard deviation ความหมายก็เหมือนเดิมในสไลด์ที่ผ่านมานะคะต่อมาเรามาพูดถึงผลการวิจัยซึ่งเราก็จะเห็นว่าผลการวิจัยก็จะนำเสนอในรูปของ past tense เหมือนกันนะคะถ
ือว่าได้ทำไปแล้วตัวอย่างเช่น the results indicated that นะคะก็ใช้คำว่า indicated with ed ลงท้ายด้วย ed นะคะตัวนี้เดิมลงท้ายด้วย e อยู่แล้วก็เติม d เข้าไปเลยนะคะการวิจัยชี้ให้เห็นว่า number one leadership characteristics ofAdministrators from teachers' requirements was overall at a high level. เราจะเห็นว่า main verb อยู่ที่คำว่า was นะคะส่วนที่อยู่ข้างหน้า was ทั้งหมดนั้นถือว่าเป็น subject ของประโยคถ้าเราจะกล่าวว่าภาพรวมได้เป็นอยู่ในระดับสูงอย่างเงี้ยนะคะเราใช้คำว่า overall at a high level เมื่อสักครู่ที่ครูได้อ่านไปแต่ถ้าเราจะบอกว่าแล้วในรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละด้านแต่ละด้านเวลาเราทำ questionnaire หรือทำแบบสอบถามเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็นด้านๆไปนะคะด้านในที่นี้ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า aspect เพราะฉะนั้นเราจะใช้วลีที่ขึ้นต้นว่า when considering each aspect เมื่อเราพิจารณาเป็นรายด้านก็จะพบว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูอ่านต่อนะคะ The highest mean value was the ability to use technology in communication and the lowest mean value was the administrator's vision เขาได้บอกว่าเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วปรากฏว่าค่า mean ที่สูงสุดหรือค่าเฉลี่ยที่สูงสุดนั้นอยู่ที่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารส่วนค่าเฉลี่ยที่ต่ำสุดนั้นอยู่ที่เรื่องของวิสัยทัศน์ผู้บริหาร Number 2 The guidelines for the development of leadership characteristics from teachers' requirements in the world-class standard schools consisted of 8 areas which were 2.12.2 2.3 blah 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 and 2.8 เราจะเห็นว่าประโยคนี้ main verb หรือคำกริยาหลักอยู่ที่คำว่า consisted of แล้วก็สิ่งที่ตามมานั้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าส่วนที่ทำให้เติมเต็มของประโยคนะคะที่จริงประโยคนี้ยาวมากเพราะว่า 2.1 จนถึง 2.8 เนี่ยก็มีข้อความอยู่ในนั้นนะคะแต่อันนี้ครูตัดตอนมาเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วบางทีประโยคนี้ก็มันไม่เห็นฟูลสต็อปสักทีนะคะคอมม่าคอมม่าไปเรื่อยๆฟูลสต็อปไปอยู่เมื่อโอ้หลายบรรทัดมากก็เป็นไปได้ค่ะนะคะสามารถเป็นไปได้เพราะว่าเนี่ยเมนเวิร์บอยู่ที่ consisted of เนี่ยนะคะข้างหน้า consisted of ก็คือ subject ทั้งหมดนะคะที่ยาวๆนั่นแหละนะคะมันก็ขยายไปเรื่อยๆอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราไม่มีตัวที่เป็นผู้กระทำแล้วก็ตัวที่แสดงถึงการกระทำก็คือ verb เนี่ยก็แปลว่ายังไม่ใช่ประโยคอันนี้เป็นประโยคแล้วนะคะตอนสุดท้ายของ abstract นะคะคือข้อเสนอแนะโดยสรุปซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้หลายครั้งที่เราเห็น abstract จบลงด้วยการนำเสนอผลนะคะแต่ถ้าจะมีบางทีก็ชี้แนะสักเล็กน้อยสักประโยคสองประโยคเพราะว่าอย่างไรก็ตามมันก็เรียกว่าabstract คือบทคัดย่อนะคะอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเขียนอะไรมากมายนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ ideas for further studies on leadership traits of administrators according to teachers requirements are recommended in this study นะคะจะเห็นว่าประโยคนี้ไม่ได้เป็น past tense นะคะได้ใช้ในลักษณะของ present tense ซึ่งก็จะบอกว่าได้นำเสนอสิ่งที่จะให้ไปทำวิจัยในอนาคตเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย อยู่ในงานวิจัยชิ้นนี้ด้วยก็สรุปให้ผู้อ่านได้เข้าใจสั้นๆตามนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ในการเขียน abstract ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยนะคะบ๊ายบาย